ว่าเป็นบรรยากาศงานบวชนาคเก๋ๆงานหนึ่งนะฮะย่าของนาคเนี่ยชวนเพื่อนมาร่วมงานบวชหลานแต่ว่ามาแบบธรรมดาคนโลกไม่จำครับต้องมาแบบนี้ไม่เหมือนใครนะจัดชุดย้อนวัยมาเลยแต่งชุดนักเรียนมาบรรยากาศน่ารักขนาดไหนไปดูกันครับเชียร์ว่าไงนะแรงอีกแรงได้อีกแรงอีกสงสารเอวสงสารข้อพ่อแม่บ้างเห็นตัวเองในอนาคตกันบ้างไหมครับเนี่ยต้องแรงกว่านี้นะในอนาคตใช่ไหมคุณจะมากันทั้งโรงเรียนน่ะรุ่นใหญ่แล้วยังไงนี่แดนไหวก็แล้วกันยอมกันที่ไหนนะฮะเป็นสีสันเลยเนี่ยขบวนแห่นาคผู้คนที่เห็นกันก็พากันฮือฮาครับคุณย่าของนาคเนี่ยโหเขาเรียกว่าอะไรหัวโจกเหรอหัวหน้าห้องเลยนะเออชวนเพื่อนๆมาครับคุณย่าสมบัติเป้พินิษน่ารักมากโอ้โหโอ้โหนานอ่ะนี่เข้าจนแก่ใช่แล้วรอบนี้เขารวมรุ่นเนาะรียูเนียนกันเนาะ30กว่าคนน่ะตามมากันได้อ่ะบวชหลานชายฮะวุฒิชัยเป้พินิษอายุ21ปีคุณย่าบอกว่าแหมก็อยากทำอะไรให้มันมีสีสันน่ะจัดชุดย้อนวัยมาหน่อยโน่นฮะตั้งขบวนแห่ตั้งแต่หัวถนนวังชนางหนองขนาดที่วังโป่งเพชรบูรณ์ยาวไปเลยนางรำนางไห่นางฟ้อนอะไรมากันหมดแต่ที่เด็ดเนี่ยคือชุดนักเรียนนี่แหละครับนี่เลิศเลิศเลิศเชื่อไหมเต้นกันเป็นกิโลอ่ะโอ้ไม่ไล่ไม่เลิกเนาะแล้วแห่มายังไม่พอนะไปเต้นต่อที่รอบโบสถ์วัดพดุงราชครับหรือวัดวังชนางนะฮะหลานชายพ่อนาคเห็นพ่อนาคยิ้มแป้นเลยยังไหวยังไหวเอามามามาตกลงใครสนุกงานนี้พอวนรอบโบสถ์สามอ้าวเป็นยังไงอ้าวทำไมล่ะเนี่ยเหนื่อยลมจะใส่ล่ะลมจะใส่แล้วเนี่ยอากาศมันร้อนนะเออมันร้อนจริงๆอ่ะนั่งถ่ายรูปหมู่พัดวีกันไปพักหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์มาโปรยทานครับโปรยทานโปรยทานงานนี้เจ้าภาพจัดเต็มนะฮะหูโอ้นี่นี่นี่โอ้โอ้นี่เอาล่มมาเลยเหรอก่อนเจอกลางเงินแบบนี้แหละไม่กลางไงไหวแบงค์500นะจ๊ะโอ้โหแบงค์500แบงค์100แล้วก็เหรียญเล็กเหรียญน้อยรวมกัน 25,000 กว่าบาทอ่ะช่วงหนึ่งนักข่าวเราไปคุยกับคุณย่าสมบัติครับบอกว่าที่ชวนเพื่อนใส่ชุดนักเรียนมาแบบนี้เพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยเป็นโครงการของอบต.ท้ายดงเราก็นึกว่าโอ้โหคบกันตั้งแต่ม.ต้นเออนี่บังเอิญช่วงนี้ว่างไปเทอมเออชุดนักเรียนไม่ได้ใช้ก็มันเหงาก็มันเหงาโอ้ยแต่น่ารักดีอ่ะเอาเออยู่ตรงนั้นน่ะนะหน้าตาเต้นใหญ่เลยเออเขาอีจะพังโยกแรงไปหน่อยสนุกสนานกันไปขอหน้าหน้าแล้วคือเต้นกันแบบไม่สนใจเพื่อนเต้นของฉันคนเดียวคือมันเอามายุ่งให้ที่ฉันด้วยขอบพื้นที่ใช่ฉันขอบพื้นที่คอซองเนาะได้ใส่คอซองอีกครั้งนึกถึงวันวานเลยเนาะสมัยเป็นนักเรียนน่ะก็เต้นเก่งไม่แพ้แบบนี้หรอกข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม